สำหรับการป้องกันสนิมนะก็มีอยู่มากมายหลายแบบบางคนจะเห็นว่ามีน้ำยาลอกสนิมหรือว่ามีการใช้ลูกขัดอะไรต่างๆเนี่ยแต่แน่นอนครับมันไม่เหมือนเดิม 100% อยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำวิธีการป้องกันสนิมเวิร์กกว่าแน่นอนท่านผู้ชมรายการแล็บขี้โม้สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับสิโรจน์และนี่คือรายการ Lab Chemo สำหรับเทปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันเรื่องสนิมนะครับท่านผู้ชมสนิมเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างนะครับสนิมนะครับเป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีในอากาศน้ำหรือความร้อนเป็นตัวการสำคัญทำให้โลหะที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมเช่นสีที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็มีความแข็งแรงลดลงด้วยถ้าเกิดพวกโลหะเป็นสนิมนะทำให้เกิดการผุก่อนนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือพวกเหล็กนั่นเองนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบการป้องกันสนิมแล้วก็การกำจัดสนิมนะท่านผู้ชมแน่นอนครับการป้องกันเนี่ยจะดีกว่าอยู่แล้วนะลองนึกถึงนะถ้าเกิดเครื่องมือของเราเป็นสนิมไปแล้วเนี่ยการจะรักษาให้มันเหมือนเดิม 100% เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากนะมันคงไม่เหมือนเดิมแหละถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำวิธีการป้องกันสนิมเวิร์กกว่าแน่นอนท่านผู้ชมแล็บคีโมของเราจะพาไปทดสอบการป้องกันสนิมดูไปดูกันเลยครับเอาละครับเราจะมาทดสอบกันนะครับโดยใช้เหล็กกล่องนะครับแล้วก็ครีมนะแล้วก็จะชุบน้ำไว้ด้วยนะท่านผู้ชมคราวนี้ผมก็จะหยอดลงไปในกล่องของตัวมิลวอกกี้นะโดยวิธีที่1 นะครับผมจะเคลือบน้ำมันไว้กับตัวเครื่องมือที่เป็นเหล็กนะท่านผู้ชมโดยใช้น้ำยาหล่อลื่นอเนกประสงค์เนี่ยอาจจะเป็นโซเนกหรือ WD40 แต่ว่าคลิปนี้เราใช้ WD40 นะครับเคลือบไว้แล้วก็วิธีที่2เนี่ยผมจะใช้ตัวดูดความชื้นท่านผู้ชมตัวดูดความชื้นก็จะหาได้ทั่วไปนะแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีความชื้นเนี่ยมันดูดได้ 100% หรือเปล่าวิธีที่3นะครับผมจะใช้ตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมซิลัสจาก Anti Rust Land นะครับเป็นแคปซูลเทคโนโลยี VCI จากอเมริกาเลยนะทำงานแบบปล่อยโมเลกุลที่ไร้สีไร้กลิ่นปลอดภัยออกไปเพื่อเกาะพื้นผิวโลหะนะครับโดยใช้ประจุของตัวโลหะเนี่ยทำการยึดเกาะกับโมเลกุลที่ปล่อยออกมานะครับไอ้พวกโมเลกุลพวกเนี้ยมันจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะท่านผู้ชมเทคโนโลยีนี้นะครับนิยมใช้ในวงการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีราคาแบบค่อนข้างสูงอ่ะหรือว่าพวกปืนพวกแมชชีนที่แพงๆนะลองคิดนะครับว่าเวลายัดโลหะพวกนี้นะครับเดินทางเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นะข้ามมหาสมุทรเนี่ยโอ้โหมันจะต้องผ่านพวกเกลือทะเลพวกมลภาวะต่างๆนะครับไอตัวพวกแมชชีนพวกเนี้ยมันก็ยังรอดไม่เป็นสนิมเนี่ยเขาใช้พวกนี้แหละนะครับโอเคครับอันนี้คือวิธีที่3นะที่เราจะใช้ทดลองกันแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับเราจะไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยนะครับเราจะแบ่งกันเป็น4กล่องนะปิดด้วยกล่องค่อนข้างมิดชิดนะครับจากกล่องมิลวอกกี้ผมเนี่ยได้ทำการเซตกับทีมงานไว้ว่าเดี๋ยว7วันมาเปิด7วันน่ะมาเจอกันใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยผลลัพธ์นะครับตัวที่1 นะสเปรย์ไม่เป็นสนิมนะครับแต่เปียกและมันโอเคอันเนี้ยถือว่าผ่านเพราะว่าการเคลือบน้ำมันเนี่ยมันก็เหมือนการเคลือบโลหะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เจอพวกอากาศมันไม่เกิดการออกซิเดชันเกิดขึ้นนะครับแต่นะผมจะชี้จุดสังเกตให้ฟังอยู่1จุดนะครับไอตอนที่เราล้างนี่แหละล้างพวกน้ำมันเพื่อจะเอาไปใช้งานแต่ถ้าโลหะคุณไม่ได้ใช้งานสัมผัสกับมือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตอนที่ล้างน้ำมันออกนี่แหละมันจะต้องสัมผัสกับน้ำใช่ไหมหลังจากล้างนี่แหละครับอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างให้แห้งจริงๆมากพอสมควรนะกล่องที่2นะครับตัวดูดความชื้นตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าป้องกันได้ไม่ 100% นะแต่ก็ดีนะผมอันนี้ผมคิดเองนะผมยังไม่ได้เปิดดูกล่องที่4ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันเริ่มมีสนิมขึ้นตามขอบครีมคือมันเริ่มมาแล้วนะมาถึงกล่องที่3นะครับซีลัสนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง400บาทนะต่อก้อนจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกกีตาร์ก็ทำได้นะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รวมไปถึงพวกตู้คอนโทรลเครื่องมือเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าเพื่อนๆก็ใช้เครื่องมือกันอยู่ใช่ไหมก็น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วสุดท้ายนะครับไม่ใส่อะไรเข้าไปเลยท่านผู้ชมดูเองแล้วกันผลลัพธ์นี่คือการเปรียบเทียบนะครับทั้ง4กล่องนะครับส่วนใครจะชอบแบบไหนเนี่ยลองไปดูกันเองเลยนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะท้ายที่สุดแล้วนะครับผมจะเทสซีลัสเอาไปจุ่มน้ำเลยเดี๋ยวเราจะปิดวิดีโอนี้กันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมสิโรธและทีมงานแล็บพี่โมต้องขอตัวลาไปก่อนเทปหน้าจะเป็นยังไงนั้นพบกันใหม่สวัสดีครับ จริงๆอันนี้เป็นการเทสแบบ extreme case ให้ดูเท่านั้นนะครับว่าถ้าเกิดเจอแบบพวกสภาพแวดล้อมโหดร้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงสิรัตก็เอาอยู่นะกันสนิมได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่การใช้งานจริงก็ไม่ควรนำซีลัสแคปซูลแช่น้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ครับผม